เอาละฮะอยู่กับผมนะครับในผลลื้อแหลกคลิปนี้ไม่ได้มาลื้อแหลกให้ชมนะฮะก็มาเล่าสู่กันฟังอัปเดตช่องไปด้วยไม่ได้อัพมา3อาทิตย์แล้วอะไรวะชีวิตผ่านไปคนเร็วนี่ลูกยางระบายไอน้ำมันเครื่องอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้อยู่บนฝาครอบวาล์วนะฮะตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าไอรถรุ่นนี้มันมีไงเพราะว่าอย่าง D-Max 1009อ่ะมันมีมันวางอยู่ข้างหน้าตรงใกล้ๆกับฝาเติมน้ำมันเครื่องเลยมันเปื่อยๆโดดๆไงก็เลยมองเห็นผมก็ไม่รู้ว่ารถรุ่นนี้มีทำไมถึงไม่รู้ว่ามันมีก็ดูดิอ่ะอันนี้คือชั้นฝาครอบวาล์วที่ติดกับเตื้อตูบนะฮะติดกับเครื่องง่ายๆแล้วก็มีไอ้ยางทับเสียงครอบทับอ่ะครอบทับที่มานั่งบอกว่ายืดตุดังนี่วิศวกรรมวิศวกรเขาดีไซน์มาใช้นี่เป็นตัวทับเสียงเหมือนห้องอัดดนตรีห้องเล่นดนตรีเห็นไหมมันต้องมีแผ่นทับเสียงนี่แผ่นทับเสียงครับ300นะฮะแท้ยูสุแล้วอันนี้ฝาครอบทับอีกทีเพื่อทับเอแผ่นยางเนี่ยประกอบอีกทีแล้วมันจะไปมองเห็นอะไรวะอันนี้ทับอยู่ตรงนี้พึบแล้วนี่ทับอีกทีพึบกูมองไม่เห็นที่มารู้ก็เพราะว่าที่ผมไปไถใน Facebook หรือ YouTube แหละเจอของช่างคนไหนไม่รู้จำไม่ได้ละเฮ้ยแม่งมีด้วยเว้ยก็บอกเอ้าเฮ้ยก็เลยต้องมานั่งลื้อแหลกแล้วก็แม่งถอดฝาดำนี่โคตรยากเลยจริงๆก็ดูดิแม่งแคบไม่แคบอ่ะดูดิเล่นปะยับเยินนะฮะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าท่อระบายไอมันจะทำมายาวทำหาอะไรวะก็แค่ท่อระบายไอน้ำมันเครื่องตั้นๆหน่อยก็ไม่ได้นะฮะให้ดูลูกยางนี้ก่อนเก่าแค่ไหนถามใจเธอดูแข็งๆครับตุ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 บได้ยินเปล่าไม่รู้แต่นี่ดูความนิ่มของยางใหม่ดี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 แม่งอย่างนิ่มอ่ะนิ่มพอๆกับถุงมือยางอ่ะหมายถึงเนื้อข้างๆนะฮะหลักการก็คืออย่างเงี้ยไอ้ที่แบบ D-Max 1009มานั่งแต่งฝาเป็นสีเงินสีนู่นสีนี่อะไรว่านไปอันนี้ของเดิมแท้ก็จะเป็นสีทองหลักการก็คือไอ้เนี่ยไปปิดรูนี้แต่ในรูอ่ะมันมีรูเล็กอีกนะนี่เห็นรูเล็กไหมฮะหลักการก็คือตอนรอบเดินเบาบนพื้นไอ้ยางนี่มันปิดอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรปิดท่อบนไม่เป็นไรก็ลมก็เข้าไอ้น้ำมันเครื่องก็เข้าไปผ่านรูเล็กเอานี่ไงเนี่ยหารูเล็กเอาแต่พอเราเร่งเครื่องอะไรประมาณเนี้ยไอ้น้ำมันเครื่องพร้อมกับแรงดันที่ลูกตู่มันตีขึ้นตีลงอ่ะมันระบายผ่านรูเล็กไม่ทันก็ต้องเข้ามาทางรูบนนั่นเองดังนั้นต้องให้ลูกยางเนี่ยมันยกมองเงี้ยยกขึ้นตู้กับแรงดันตะปิงข้างในมีตะปิงอ่อนๆ นะฮะยกขึ้นเพื่อระบายไอ้น้ำมันเครื่องแล้วถ้าเครื่องคุณหลวมแรงดันไอ้น้ำมันเครื่องก็ยิ่งมากดังนั้นนี่ยางแม่งแข็งก็จะทำให้การระบายไอได้ช้าเพราะมันยกไม่ค่อยไปเนี่ยดูแม่งโคตรแข็งอ่ะก็จะทำให้เครื่องอืดนิดนึงดังนั้นเปลี่ยนใหม่ดีกว่า100กว่าบาทจิ๊บจิ๊บนะฮะของแท้ยูสุนะครับผมแล้วเล่าให้ฟังนี่หลักวิศวกรรมเห็นไหมเอ้ยเครื่องแม่งดังหลักวิศวกรรมก็คือเอานี่ครอบแม่งทีนึงเลยครอบเข้าไปพึบให้นึกถึงห้องดนตรีนะฮะที่มันเอาฟองน้ำมานั่งติดผนังอะอันเนี้ยครอบไปทีนึงแล้วนี่กระทับไปอีกทีนึงเพื่อไม่ให้อันเนี้ยมันหลุดของติดรถแม่งเก่าขนาดไหนอะดึงออกมานี่ยุ่ยติดมือเนี่ยแม่งยังเละอะเละจน
ฝาเครื่องนี้แม่งดำปิดปี๋ต้องไปล้างเอาเนี่ยแล้วพูดง่ายๆว่าใครๆก็มักนิยามว่าเยอะสุดเครื่อง TFR TGA 1 TJB 1แล้วก็ตีแล้ววะเนี่ย TJH เครื่อง 3,000 นี่ยางกันความร้อนฝาครอบวาล์วนะฮะผมคิดว่ามันไม่ได้กันความร้อนหรอกจะไปกันน้ำหาเลยวะเครื่องอื่นแม่งก็ปล่อยเปื่อยๆเลยใช่ไหมมีมันนี่แหละต้องมานั่งไต่เนี่ยผมคิดว่ามันมีหน้าที่ซับเสียงมากกว่าจะไปกันทำไมวะความร้อนนะไม่ตรงนะเนี่ยมันมีเจาะรูนี่อีกเพราะไอ้ตีเครื่อง 3,000 มันมีตะกูตรงนี้อีก2รูนะเออก็คือตะกูเนี่ยเหมือนกันหมดตรงเดียวกันใช้เป็นเฟืองหน้าเครื่องแต่พูดไปเลยนี่ถ้าเป็นฝาสีดำแบบนี้คือเครื่องนอกไม่ตรงรุ่นกับเมืองไทยนะฮะถึงจะเป็นตี JB ก็เหมือนกันแต่มันเป็นเครื่องนอกฝาสีดำจะใช้สายพานทามมิ่งตรงนี้ฮะให้ดูง่ายๆว่าถ้าฝาหน้าเครื่องเป็นพลาสติกอ่ะก็คือใช้สายพานทามมิ่งแต่ถ้าเป็นฝาเหล็กก็คือใช้เฟืองนะฮะนี่ให้ดูเก่าแค่ไหนแต่กระเดื่องวาวยังขาวอยู่นะฮะกระเดื่องแม่งทำมาจากอลูมิเนียมนะนี่ไม่ได้ใช้น้ำยาปัดชงปัดชิ่งเลยนะฮะแล้วมานั่งบอกเยอะตัวมันดังเพราะแม่งเป็นไดเรกมันดังเพราะแม่งใช้เปลืองหน้าเครื่องสำหรับมุมมองผมนะผมคิดว่าไม่จริงสักเท่าไหร่ถ้าใครบอกว่าเอียตู่แม่งเป็นไดเรกบวกกับเปลืองหน้าเครื่องมันดังอ้าว6ล้อมิโตเป็นเครื่องไดเรกพูดง่ายๆว่า6ล้อ10ล้อโดยรวมแทบจะทุกรุ่นอ่ะยกเว้นเอียตู่บางตัวที่เป็นรุ่นเก่าๆอ่ะมันก็จะใช้สายพานหน้าเครื่องแต่เอาเป็นว่าโดยปกติอ่ะมันใช้เฟืองในการปั่นแล้วก็บวกกับเป็น direct injection ใช่ไหมถึงจะไปออกรถรุ่นใหม่มาเนี่ยรถปัจจุบันที่เป็นรถ common rail อ่ะมันก็ยังใช้เฟืองปั่นอยู่นะมันไม่ได้ใช้สายพานมันไม่ได้ใช้โต้นะฮะทั้ง6ล้อ10ล้อดังนั้นจะไปบอกว่าใช้เฟืองมันปั่นใช้เฟืองหน้าเครื่องปั่นแล้วมันดังไม่จริงอ่ะแล้วดูรถปัจจุบันนี้แม่งใช้น้ำมันเครื่องเบอร์30เงี้ย6ล้อปัจจุบันเงี้ยอ่ะทำไมมันไม่เห็นดังอ่ะแล้วบอกว่าเป็น direct เอาเป็นว่าเนี่ยไอ้คันเนี้ยจอดเทียบกับรถ TFR ของคนอื่นอะรถคันนี้ยังจะเงียบกว่าของแม่งอีกดังนั้นมุมมองผมนะผมคิดว่าไอ้ที่แม่งดังอะเป็นเพราะว่ารถแม่งไม่สมประกอบมากกว่าอย่างเช่นไม่ตั้งวาล์วแม่งตุ๊ดไปหมดแล้วหรือไม่งั้นก็แรงดันน้ำมันเครื่องตกก็คือปั๊มแม่งเก่าอะปั๊มน้ำมันเครื่องมันเก่าแรงดันมันก็จะตกก็อย่างคันเนี้ยถึงจะเป็นสายพานหน้าเครื่องก็ตามแต่ก็เฮ้ยเข่าหาแล้ววะก็อย่างสตาร์ตตอนเช้าเนี่ยถ้าทิ้งไว้2วันเนี่ยสตาร์ททีเสียงแม่งโคตรดังเลยอ่ะก็คือน้ำมันเครื่องยังไม่อาบเครื่องจนถึงข้างบนสุดอ่ะจนถึงฝาครอบวาล์วอ่ะมันยังไม่ช้ำอ่ะแม่งอย่างดังพอแรงดันน้ำมันเครื่องครบปุ๊บเกียร์มันขึ้นสุดปุ๊บพอยรถรุ่นนี้มันมีเกียร์วัดแรงดันน้ำมันเครื่องนะฮะพอเกียร์ขึ้นสุดปุ๊บเสียงแม่งโคตรเงียบอ่ะเงียบหายไปครึ่งหนึ่งดังนั้นจึงมองว่าถ้าแรงดันน้ำมันเครื่องคุณตกเสียงเครื่องแม่งก็จะดังนะดังนั้นทำให้รถแม่งสมประกอบอะยังไงมันก็ไม่ดังเท่าไหร่หรอกถึงจะทำให้มันสมประกอบมันก็ยังดังก็เป็นเพราะว่าแม่งใช้กระเดื่องวาล์วด้วยเปล่าวะมันก็จะเสียงวาล์วดังกุก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 ไม่รู้จะก๊อปเสียงไงแต่ถ้าเป็นอย่างไอ้เครื่อง Toyota เครื่อง 2L เงี้ยมันใช้แคมชาร์ปบนน่ะมันก็จะลดเสียงไปได้ในระดับนึงอ่ะนะในมุมมองผมนะก็ประมาณนี้นะฮะก็มีเพียงเท่านี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในผลหรือแหละขอบคุณครับ